ไปกระซิบพี่เป๋าโปรดิวเซอร์เออแต่เป๋าพี่เป๋าผมว่าน้ำเพชรเนี่ยตลกเออเอามาเถอะเขากล้าแสดงออกพูดทุกอาทิตย์ที่ถ่ายปกติเออ5เดือนมาจริงๆต้องจิ้มขนาดไหนพี่จิ้มเยอะๆดิจิ้มเยอะๆหน่อยดิไงวะรสชาติเป็นไงวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นตลกที่ได้ฉายาว่าเจ้าพ่อตลกมุกตับเห็นมันโดนตั้งแต่เด็กขายปูนี่เด็กโดนน้อยน้อยไม่น่าเชื่อตอนนี้โตใหญ่ละกำลังอินเลิฟไปพบกับเขาเลยดีกว่าอาทัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมคุณตาดูวิธีการเดินมันจะมีปิ่นแปลงมันหล่อขึ้นนะครับผมมันหล่อขึ้นเขินๆช่วงนี้มีแฟนสวยเขินนิดนึงไม่เห็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่เด็กมันเหมือนเราแก่กันเนาะตั้งแต่เด็กตอนที่เป็นเราฉากจำเขาไอ้ขายปืนกับไอ้พี่เต๋อครับผม11ปีพี่หอย11ปีแล้วครับ11ปีแล้วนะฮะ11ปีพี่ดูแก่ไปมั้งมั้ยคะไม่แก่เลยพี่หอมเหมือนผมโตขึ้นพี่หอมก็โตขึ้นเหมือนกันนะฮะมองหน้าพี่ด้วยเวลาพูดกับพี่ตาต่ําเออทําไมเหรอหัวเข่าก็โตขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอยาวเป็นเกาของบวมอ่ะชนะชนะครับครับไหนคุณมาแล้วนะบอกว่าคุณเป็นเจ้าพ่อตลกมุกตับเดี๋ยวคุณมีอะไรมาให้เราสักตับไหมวันนี้นั่งรถอะไรมารถตู้ครับรถที่เข้าไม่ไหวสิเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวจะตกมาตอบคำเดียวไม่ได้ผมรู้ว่าถามเอาจริงจังเออมารถอะไรอ๋อก็มารถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮุนไดเปอร์เช่ปาเจโร่วีโก้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์แลนด์เซอร์ลาโบเกนี่ซิตี้แคมรี่ดีน่าวอลโว่ซูมิโร่ไททันซีเนียร์นิสสันฮอนด้าฮอนด้าบีเอ็มดับเบิลยูมิตซูซูบารุฮะโอ้โหมึงขับรถมาไหนอ่ะบ้านมันไกลไปขนาดนี้เออแล้วขับไปกี่จังหวัดแล้วเนี่ยโอ้หลายจังหวัดนะจังหวัดอะไรอยุธยาภาชีอุทัยธานีชัยนาทระยองชลบุรีตราดจันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์หนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดเพชรบุรีราชบุรีประจวบกาญจนบุรีนนทบุรีหาดใหญ่ชุมพรพังงาสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีผมก็ไปฮะถ้าผมอยากเริ่มจากพาต้าพาต้าโอ้ไปไหนต่อไม่ได้แล้วทำไมอ่ะผมแวะดูคิงคองนั้นไปปิดหมดแล้วพี่เฮ้ยนี่เขามันอยู่ในหัวคุณเริ่มจำอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กๆตอนเป็นเด็กน้อยๆเลยเหรอเริ่มโตมาประมาณหนึ่งพี่ช่วงเด็กๆจะไม่ได้จำอะไรพวกนี้ครับจะจำเป็นพวกมุกล็อกต่างๆพวกภาษาอังกฤษหรือมุกคำกับอะไรพวกนี้เยอะกว่ามีนดูตาเหลืองๆเป็นโรคอะไรบ้างคะเนี่ยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทหารไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกดในกระเพาะกระดูกเปราะฟันปวดเป็นปวดลำไส้หายใจเหม็นเหม็นเช้าเย็นอาเจียนวิงเวียนประจำบอบช้ำเป็นแผลไม่ขี้รังแคแต่ทุสะแต่อยู่จะรักไม่ออกตามหัวเข่าข้อศอกถลอกถลกตกสะเก็ดเป็นเม็ดผื่นคันเป็นโรคความดันโลหิตสูงสูงโอ้ยเกือบไม่รอดรถเสียนี่เราอะรถมันเป็นอะไรเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพลาหักสลักหายหัวเทนหางยางแฟบแหนบตายได้ไม่จ่ายไฟไม่ใช้สตาร์ทพังกระจังหน้าหลบบนคนท้ายไม่มีคัดซีขดมดกัดไฟระดับเวลาขับเครื่องสื่อเวลาเบรกเสียงนั้นกึกกึกกึกพอแล้วนั่งรถไฟเนี่ยไม่เคยนั่งเหมือนกันพยายามจะนั่งตั๋วเต็มตั๋วเต็มจริงมากนะจำแบบนี้มันจำเนาะเออพรสวรรค์เก่งมากตอนนี้ในรายการของเราเนี่ยไม่ได้อาศัยพรสวรรค์ครับอาศัยดวงอาศัยดวงฮะเท่าที่คุณดูเนี่ยวงล้อลวงลับของเรามีอะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่อยากตอบบ้างไหมอ่ะอาทายของให้นี่มีทั้งขอเลิกโอ้โหนี่ไม่รู้นะฮะว่าเป็นคนปัจจุบันหรือเปล่าขอเลิกหม้อรวมสะกดจิตนะฮะถ้าโดนพวกนี้ก็จะเป็นคำถามจากพิธีกรทั้งคู่นะรับของโจรร้ายเป็นมิจฉาชีพจีบใหม่เจลอันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ต้องทำอะไรโดนลงโทษเลยผูกดวงอ่ะอันไหนที่คุณคิดว่ามันน่าจะบ้านบึ้มอ่ะงั้นแปลผมสามารถแปะไอ้ลูกไฟนี่ก็ได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ยกเว้น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 คุณแปะเลยว่าคุณแบบกลัวคำถามไหนแค่นั้นเองไม่อยากตอบเท่าที่ผมได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าสมมติลงหน้าพิธีกรเนี่ยจะเป็นชุดข้อมูลคำถามที่ไม่ได้อยู่ในบีฟไม่ได้อยู่เลยคุณไม่รู้พิธีกรจะเอามาถามเองเพราะฉะนั้นผมแปะหน้าพิธีกรได้ได้ Oh no เพราะฉะนั้นนะคุณไม่ควรที่จะอะไรเป็น
ตีตรงนู้นผมไม่รู้ว่าแปะหน้าพิธีกรน่ะแปะหน้าตรงหน้าตรงวงล้อรูปหน้าพิธีกรตกคำว่ารูปไงโอ้ระเบิดลูกใหญ่มากเหมือนแว็กขนปิดได้ปิดได้ผมอันเดียวเลยอันไหนจีบใหม่จีบใหม่อันนี้ปิดไปตรงนี้ปิดตรงนี้เอาปิดตรงนี้เอาโทรได้สองคำถามเลยปิดตรงนี้ไอเรื่องเยอะอีกอันนึงคำถามไหนอีกอันนึงให้อีกอันนึงครับผมเฮ้ยเอาให้สองอันเลยเหรอจีบใหม่สองอันเลยเพราะอย่างอื่นเราไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรพูดจะตอบให้มันแน่นๆหน่อยนี่มีระเบิดสองลูกด้วยกันคำถามนี้เขาแสดงว่าเขาไม่อยากให้มันลงตรงนี้เดี๋ยวก็เราก็ภาวนาว่าอย่าให้ลงตรงนั้นเลยเชิญคุณอาทัยค่ะครับผมเชิญอาทัยนะอยากโดนลูกไฟอ่ะอยากโดนลูกไฟอยากโดนทำโทษเลยอยากไม่ต้องพูดทำพร่ำทำเพลงเลยวันนี้การทำโทษเป็นน้ำร้อนลวกเลยนะผมไม่ใช่หมาติดเมียทำโทษมันลวกอ้าวลวกลวกลวกของเรานะคะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวๆค่ะถ้าพร้อมแล้วข้อแรกมาหมุนเลยข้อแรกครับสะกดจิตฮะเรื่องผีปะเนี่ยคุณกลัวผีไม่ใช่เรื่องผีสะกดจิตไม่เกี่ยวกับผีนะไม่เกี่ยวสะกดจิตคีย์เวิร์ดคำนี้คุณจะกล้าเล่าหรือไม่เล่าคะกล้าครับสบายมากมันคืออะไรสะกดจิตไปโดนสะกดจิตมาหรือไปสะกดจิตคนอื่นเขาไม่ตอนนั้นเป็นสมัยผมอยู่ป.1ละเริ่มเรียนภาษาไทยครั้งแรกครูก็สอนเลยจออีตอจิตเชิญกลับบ้านไปแล้วทำไมอ่ะเด็กกลุ่มก็กดไม่เป็นครูสอนผมว่าไอ้หนูสะกดไม่ใช่เรื่องนี้มั้งครูมันจะง่ายขนาดนั้นเลยสะกดจิตเนี่ยอันนี้อ้ำเล่นอ้ำเล่นนะอุ๊ยสบายใจนึกว่าเรื่องเราจบเร็วๆเปลืองคำถามแย่เลยอ่ะมันเป็นยังไงไอ้สะกดจิตเนี่ยคือส่วนมากในเวลาผมชอบผู้หญิงคนไหนนะฮะผมจะใช้ช่องทางการใช้อำนาจในทางที่ผิดของผมผมถ่ายรายการบริษัทหาและผมชอบคุณน้ำเพชรมากเขาสวยมากชอบมากพี่แล้วก็อยากเจอแล้วช่องทางการเจอของเราเราไม่รู้จะเจอยังไงแล้วช่วงนั้นบริษัทหาเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบและนางงามจะมากันเยอะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมากันหลายคนแล้วน่าจะมีคนนี้หลุดมาก็เลยไปกระซิบพี่เป๋าโปรดิวเซอร์ตะเป๋าพี่เป๋าผมว่าน้ำเพชรเนี่ยตลกเอามาเถอะเขากล้าแสดงออกผมก็พูดอยู่งั้นแหละพูดแบบเหมือนแบบใช้พูดซ้ำๆพูดทุกอาทิตย์ที่ถ่ายสะกดจิตห้าเดือนมาจริงๆพี่เป๋าคือยอมเหรอยอมเอามายอมให้ได้มาเจอกันหอมกระหอยต่อหอมกระหอยต่อแล้ววันที่เจอกันคุณสูญเสียความเป็นตัวเองไหมหรือคุณเริ่มจีบเขาตั้งแต่วันนั้นเลยกะว่าจะเล่นตลกโชว์เลยเล่นตลกโชว์หญิงอ่ะหญิงเอ้ยโหทำไมคนนี้ฮาจังในความคิดครับพอเรื่องจริงเล่นอะไรไม่ได้พี่ไม่กล้าเล่นกูคือคิดไปเลยว่าเดี๋ยวเขาจะชอบไหมนะกลัวเขาไม่ชอบกลัวไปทำอะไรไม่น่ารักแล้วเขาจะไม่ชอบเราอะไรเงี้ยก็ไม่เล่นอะไรนั่งนิ่งเขินเดี๋ยวก็เสียให้ออสหรอกไอออสต่างดีออสนี่เขาเน้นแม่ตั๊กสิริพรใช่ใช่ออสชอบแม่ตั๊กออสชอบแม่ตั๊กสิริพรแล้วยังไงแล้วคุณจะมาพบรักกันได้ไงวันแรกเขาประทับใจคุณไหมยังพี่ครั้งแรกแค่รู้จักกันก่อนเราได้ไปมีโอกาสถ่ายละครเรื่องเดียวกันแล้วผมก็ไม่รู้เขาเล่นนะผมเห็นชื่อว่าน้ำเพชรผมไม่รู้ว่าใครผมก็เลยรอเจอวันฟิตติ้งผมต้องกลับเที่ยงเขามาบ่ายผมก็ไม่กลับรอจนเขามาคิดว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้มีการสะกดจิตอะไรทีมงานอะไรตรงนั้นเสื้อผ้าอะไรมีไหมพี่พิมพ์ครับพี่พิมพ์มาดาครับเป็นผู้จัดเราก็บอกว่าผมชอบเขินมากเลยผมบอกพี่พิมว่าผมชอบเขานะผมเขินมากเลยเอาหรอเขาก็วีดไว้เขาก็เลยจัดถ่ายฟิตติ้งเพิ่มให้ผมมาถ่ายคู่น้ำเพชรแล้วบทตอนสุดท้ายปรับเป็นแฟนกันเอาตอนแรกคือน้ำเพชรไปเล่นไม่ได้มีแฟนไม่มีแฟนผมก็ไม่มีแฟนผมคนใช้อะใช้เล่นน้ำเพชรเป็นคนอะไรลูกเจ้าของร้านเพชรเขาเล่นเป็นลูกเจ้าของร้านเพชรเราเล่นเป็นคนใช้แล้วปรับหมดให้ลูกเจ้าของคุณหนูได้กับคนใช้ถูกต้องก็ได้ถ่ายฟิตติ้งกันแล้วก็ได้เล่นละครด้วยกันสนิทกันมากขึ้นก็รักกันเรื่องนี้ตรงสเปคมันโดนใจเราตรงไหนวะโดนใจน้ำเพชรน้ำไม่ต้องถามคุณถามน้ำเพชรว่ามันไปตรงใจเขายังไงคือน้ำเพชรคนชอบเยอะคนที่สามไม่อยู่เราจะถามคุณพอรู้ว่าจะถ่ายปุ๊บแอบไปเข้าห้องน้ำเลยกลัวรับไม่ได้เขาตรงสเปคคุณตรงไหน
ไม่หักเลยสเปคผมมีในอุดมคติผมมีเท่าไหร่ผมยกให้เขาหมดเลยเขาคือเป๊ะมากๆเป๊ะมากๆจริงๆเคยถามเขาไหมว่าผมเหรอใช่เขาบอกไม่มีในลิสต์เลยไม่มีในสเปคเขาเลยไม่มีเลยคุ้มกับที่สะกดจิตตั้งแต่พี่เป๋ายาวมาถึงพี่พิมพ์ใช่อันนี้เหลือมันออกแล้วเหรอจีบใหม่ยังเป็น2ลูกอยู่ผ่านไปแล้ว1ข้อครับหมุนเลยค่ะหมุนเลยครับอย่าโดนลูกไฟอ่ะอย่างนั้นอย่าโดนเลยแล้วลูกไฟใช่ป่ะมาเลยครับตกลูกไฟคืออยากได้จริงคือไม่มีคำถามใดๆโดนทำโทษเลยและการทำโทษมีทั้งหมด3แบบท้าให้ทำท้าให้กินและท้าให้สัมผัสครับผมเออพี่หอยเชิญหมุนฮะมีกลัวอะไรไหมมีกลัวอะไรไหมคุณกลัวอะไรไหมกลัวอย่างเดียวเลยอะไรน้ำเพชรไม่รักจะเอาเฉยแค่แบบขอคุณเป็นคนผ่อนใจไปเราก็รักแฟนเรามันอินเลิฟผ่อนใจผ่อนใจมันสวยอ่ะไม่ต้องปวดใหญ่เลยหมุนวงล้อนรกเลยค่ะเอาละครับไปครับจะเป็นแบบไหนกินท้าให้กินครับและบทลงโทษของคุณก็คือท้าให้กินกับเกมนี้คือกินวัดดวงเรามีอาหารให้ทั้งหมด3จานที่คุณเห็นอยู่นะคะครับครับไส้กรอกครับแครกเกอร์ครับฝรั่งฝรั่งฝรั่ง3อย่างเรามีดิปให้คุณทั้งหมด5อย่างซึ่งคุณไม่ได้มองผมเลือกโตเกียวดิปเลยไม่มีจะไปอ่ะสิเรามีเครื่องดิปให้คุณทั้งหมด5อย่างครับคุณจะเลือกทานอะไรก่อน3อย่างนี้ไส้กรอกครับไส้กรอกครับในนี้คุณลองหยิบมาฮะคุณรู้สึกยังไงฮะกับไส้กรอกยังกินได้โอ้ยนี่หิวเมื่อกี้ข้าวไปแล้วเลือกดิบก่อนดิบก่อน1 2 3 4 5คุณจะเลือกไส้กรอกดิบกับอะไรฮะอ่ะผมกลางๆเบอร์3จริงเหรอจริงได้ครับเพราะว่าหัวกระท้ายมีโอกาสวาซาแบะชมีพี่หอยจิ้มไม่ใช่พี่ไปหยิบเบอร์อื่นไหมผมนะไม่มีนี่ไงเบอร์3ไงพ่อเขาจับอยู่ใครจะโกงอ่ะเออทิมฮะโอ้โหวาซาบิจริงด้วยอ่ะโอ้ยต้องจิ้มขนาดไหนพี่จิ้มเยอะๆดิจิ้มเยอะๆหน่อยดิเป็นไงวะรสชาติเป็นไงจักรยานจักรยานสวัสดีพี่ท้องกระหอยจ้าท้องกระหอยจ้าประมาณนี้ได้ไหมพี่นะได้ฮะกินขึ้นโอ้โหเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปีนการแสดงจากไหนอะไรพี่หอยพี่หอยต้องลองมันเหมือนจะขนาดไหนกันเชียววะมันวาซาบิอะไรวะทำไมมันฉุนขนาดนั้นอ่ะโอ้โหซาซิมิเนี่ยนะมันจะเท่าไหร่กันเชียวเค็มมันเค็มเนี่ยหอยเอางี้ว่าอย่าน้ำตาไหลน้ำตาลงให้เรื่องไม่อันนี้พูดตามตรงเดี๋ยวคนทางบ้านเดี๋ยวเขาจะไม่รู้หาเราแกล้งคือเมื่อกี้จริงผม acting นะฮะการแสดงก็รู้อยู่รายการเขาไม่เอาวาซาบิจริงอันนี้เป็นสังขยานะฮะเราจะให้ดูเพราะพี่หอยกินได้คือเมื่อกี้ผมแกล้งที่ผมร้องไห้แกล้งเพราะจริงมันคือสังขยามันหวานเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นดูการแสดงแบบปรมาจารย์อาโนชวาชิเนเกอร์นี่เอาอาโนเพิ่มเลยอาโนเพิ่มเลยอ๋อมันสำเนียงญี่ปุ่นเขาวาซาบิให้เอาไปเลยโอ้ยมันจะขนาดไหนเชียววะไม่ขนาดไหนพี่กินบิสกิตล้างปากเลยอะอร่อยอันนี้ถังขยะเขาแกล้งนี่เรียนแอคติ้งของคุกอ้วนไปเนี่ยคุณเนาะเอาไปทำอะไรมาร้องไห้ให้ไม่ให้มันไม่สามารถบังคับรูปปากได้ผมจะพูดให้แต่
ต่อไปโอเคเรียบร้อยนะตามนี้4ครับ2มั้ยได้ไม่เชื่อคนนักไอ้จังหวะอ้าวเบอร์2ขึ้นโอ้โหชาวต่างชาติเคยกินกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้ฝรั่งแช่น้ำปลาเดี๋ยวลงโทษอะไรเรียมกินอร่อยมากเลยอิ่วเฮ้ยมันคนใหญ่เลยอ่ะมันต้องมีพริกด้วยโอ้โหแต่โหสิไม่คิดโดนซาซาบิไปยังไม่โหแล้วถ้าเป็นไงอ่ะโคตรเค็มเลยไหมอะไรนะเค็มด้วยเหม็นด้วยอ่ะและนี่คือบทลงโทษครับขอบคุณนะต่อไปข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะฮะพี่หอยหมุนนะฮะอะไรนะฮะหมุนได้ครับหมุนวงล้อเพื่อความสบายใจของพี่รักน้องฮะน้องทำอะไรพี่ก็ทำได้น่ารักนะฮะไปนะฮะไปครับขออีกสักดอกอีกสักดอกเฮ้ยเรื่องเจลครับไม่นะทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าคุณไปอีกสายหนึ่งใช้เจลมันเปิดครับ ต้องช่วยกันบ้างทีว่าเจลกล้าเล่าหรือไม่กล้ากล้าผมกล้าอยู่แล้วไม่มีอะไรทำไมเจลมันคืออะไรคือวันนั้นผมไปถ่ายรายการพี่พิธีกรเป็นผู้หญิงปกติเราพังเราไม่เซ็ตผมแล้วก็ปล่อยหน้าม้าแต่เราไปตัดผมมาเมื่อคืนแล้วผมมันเป็นกระปะกระปะคือไงเอาไปมันเหินใช่แล้วก็งุนงิดอ่ะไม่รู้ทำไมไปถ่ายรายการก็เลยเอาเยลเนี่ยปาดขึ้นเลยก็จบไม่มีอะไรก็ถ่ายรายการเสร็จปุ๊บกลับมาเจอเขาทำไมวันนี้เซ็ตผมเนี่ยก็ไม่ก็ผมมันสั้นก็เลยเส้นผมเพิ่งตัดมารู้ว่าจะไปเจอผู้หญิงเอาแล้วเรื่องขึ้นแล้วรู้ว่าจะไปเจอผู้หญิงเลยเซ็ตผมติดหล่ออืมคือต้องไปทำหล่อให้คนอื่นเห็นไม่ยอมเนาะเถียงจนเขาขับรถออกจากบ้านตายมองเหมือนจะล็อกอีกแล้วใครจะไปล็อกข้อสุดท้ายวิเป็นเรื่องขอเลิกวันนี้น้ำเพชรเขามาด้วยน้ำเพชรนั่งนี่เลยลูกคุณดีมากเลยเนี่ยหนูไปไหนมาแต่งหน้าเปล่าโอ๊ยอยากจัดหน้ามันเป็นข้างรักมันน่ารำคาญเหมือนกันนะมันใครที่จะเลิกกับใครนะตอนนั้นแปลกนะพี่พอเป็นแฟนทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยผมทนไม่ค่อยไหวอ่ะ